ลูกค้าอายุประมาณ50นะคะทานใช่ทานไปได้ประมาณ2เดือนนะคะก็ทานอูมิ2ฮาร์ด1ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายวัย50เศษวัยประมาณ50ปีนะคะก็หลังจากทานไปเนี่ยก็เมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนเขาก็ส่งผลเลือดมาให้ดูนะคะบอกว่าครีเอทีนดีขึ้นนะคะก็จาก 1.64 นะคะก็ลดลงไปเหลือ 1.58 ดูเหมือนลดไม่เยอะแต่ค่าจิ๊บอาร์น่าจะขึ้นมาค่ะขึ้นคืออันนี้ได้คุมอาหารคุมอาหารค่ะอ๋อคุมอาหารแต่ว่าก็คุมตามใบที่เราส่งไปนะคะก็คืออาจจะไม่ได้คืออันนี้คือประมาณระยะอาจจะมีกินนอกบ้านบ้างเนาะเพราะว่ายังไม่เกษียณไงยังทำงานอยู่นะคะก็อาจจะต้องมีกินนอกบ้านบ้างนะคะระยะอันนี้คือระยะประมาณระยะ3แต่ว่าลดลงการลดลงนะคะก็ดีขึ้นถ้าคิดว่าถ้าทานต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเขาสตริกเรื่องอาหารมากขึ้นเคร่งครัดมากขึ้นขั้นใดก็จะดีขึ้นกว่านี้ค่ะแต่นี้เป็นระยะ3เป็นระยะที่จริงๆเราสามารถดูแลก่อนที่มันจะไประยะ4มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางระหว่างแบบคุณจะฟื้นไตหรือคุณจะฟอกไตระยะ3จริงๆเป็นระยะที่เข้ามาหาเข้ามาปรึกษาเยอะแต่ว่าน้อยคนที่จะตัดสินใจมันเป็นระยะที่คนจะเจอเยอะที่สุดด้วยใช่แล้วก็จะไม่ค่อยมีคนตัดสินใจกินเป็นชุดแพ็กเกจนี้ค่ะแพ็กเกจอูมิ2ฮาร์ด1เนื่องจากว่าอาจจะมองเห็นว่ามันระยะตรงกลางใช่พอระยะตรงกลางเนี่ยที่คุณเอกบอกก็คือจะฟื้นก็ได้หรือจะฟอกก็ได้จะฟอกก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยแต่ว่าเคสนี้เลือกที่จะอยากลดระยะค่ะใช่เพราะว่าจริงๆมีอีกคนนึงเขาเข้ามาถามเหมือนกันช่วงเดียวกันเลยแต่ตัดสินใจว่าจะไม่ทานเพิ่งไลน์มาใหม่เมื่อวานคือตอนนี้คือคนป่วยคือแบบแทบจะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องฟอกแล้วนะซึ่งมาเจอคือตอนเจอแล้วคือระยะประมาณ4ต้นแต่ตอนนี้คือ5ปลายอันนี้คือตัดสินใจว่าไม่ทานแต่จริงๆระยะ3เนี่ยจะเป็นระยะที่คนเข้ามาปรึกษาเยอะที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นระยะที่คนตรวจเจอเยอะที่สุดเพราะว่าเหมือนระยะ1ระยะ2ร่างกายมันยังไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาแต่พอระยะ3บางคนจะเริ่มมีปัสสาวะเป็นฟองเริ่มบวมเริ่มอะไรเงี้ยเขาถึงค่อยไปหาหมอแต่คนที่เจอระยะ1 2อันนี้คือพวกตรวจสุขภาพประจำปีหรือมีโรคอื่นแล้วดูเป็นหรือมีโรคอื่นเช่นเบาหวานแล้วพอดีวันนี้คืนนี้ก็ผลไตเสื่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าระยะ3เนี่ยคือปัสสาวะเป็นฟองอ่อนเพลียบวมอะไรพวกนี้มีอาการคันเงี้ยถึงค่อยไปตรวจแล้วก็มาเจอว่าโอ้ระยะ3เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะฟื้นหรือเราจะฟอกนะคะก็คิดว่าเป็นเคสนึงที่จะเอาไว้เป็นเค้าเรียกว่าอยากให้ลูกค้าระยะ3ทุกคนเนี่ยตระหนักเนาะตระหนักนิดนึงแล้วลองตัดสินใจดูนะคะว่าชุดนี้จะสามารถช่วยคุณได้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณคุณเอกมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video